ลังจากที่พวกเธอฝึกซ้อมเพื่อฟิตสภาพร่างกายให้พร้อมกันแล้วก็มาถึงเวลาที่จะฝึกการเต้นกันต่อเหนื่อยแต่ก็ทำแล้วพอซ้อมเสร็จเขาก็จะให้เต้นค่ะแล้วก็คลาสแรกก็ยังแบบไม่ได้แบบอะไรมากเพราะว่ามันเป็นเพลงช้าก็เลยมีแค่แบบว่าท่าเต้นกับมือกับอะไรแต่ว่าก็ต้องเก็บลายให้สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะยากในระดับหนึ่งแต่มันก็แบบไม่ได้ยากมากจนแบบว่าทำตามไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูที่ดุด้วยแล้วก็มีครูที่ใจดีด้วยแต่ว่าครูที่ดุเขาก็จริงๆเขาก็น่ารักดีอยากรู้เลยค่ะท้าใครมีเสียงให้ทำร้อยรอบเอาใหม่1 2 3 4หายังผิดอยู่เป้าเก่งลงแรงข้อเท้าสั่นพอดีตอนแรกรู้สึกท้อมากตอนที่ครูบ่นนิดนึงก็รู้สึกว่ายากอะแต่ก็ไม่ได้อะไรมากก็พยายามต่อไปก็ยากมากมันยังพอตามได้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้เต้นอะไรแบบนี้มาก็หลายปีแล้วค่ะก็เลยต้องค่อยๆเรียนเต้นนี่ก็หนักนะคะแต่ถามว่าสำหรับหนูหนักไหมมันก็ไม่หนักนะคะมันเป็นการเต้นที่เต้นแบบสบายๆเต้นง่ายๆบางท่ามันยังไม่แม่นแต่หนูฝึกประเดี๋ยวก็ได้เพราะว่าหนูเป็นคนมีพื้นฐานอยู่แล้วถึงแม้ว่าพื้นฐานมันจะไม่ใช่แนวนี้ก็ตามนะคะซ้อมท่าก็เพลงนี้ก็ทำไม่ยากเท่าไหร่ก็สนุกดีเริ่มแรกเขาก็เหมือนกับว่าอยากจะเก็บข้อมูลเราค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยมีพลังมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เหมาะกับจะไปด้านใดมีแบบข้อดีข้อด้อยอะไรบ้างค่ะเต้นคือหนูไม่มีปัญหาเรื่องเต้นอยู่แล้วเพราะว่าหนูค่อนข้างมั่นใจในเรื่องนี้นิดนึง ก็จะมีปัญหาแค่ตามท่าไม่ทันแล้วก็หนูมีปัญหาเรื่องการหมุนตัวหนูเป็นคนทรงตัวไม่ค่อยเก่งค่ะหนูก็บอกเขาว่าตอนหมุนหนูหมุนแล้วมันเซค่ะเขาก็บอกว่าให้ฝึกบ่อยๆฝึกหมุนแล้วก็ฝึกแพง 1 2 3 4 4 ไหนไหมคะเดี๋ยวให้คุณมิ้วดูนะก็รู้สึกว่ามันง่ายอยู่ยังโอเคอยู่ค่ะแต่พอเริ่มมาเป็นเพลงเร็วก็จำท่าไม่ได้ค่ะมันเร็วมากเลยเต้นไปก็ไม่ค่อยรู้เวลาก็สนุกไปกับมันก็ได้เรียนรู้ท่าเต้นใหม่ๆของเพลงใหม่ๆบางท่าเราก็ไม่เคยลองแล้วก็เมื่อยบ้างอะไรบ้างมองหน้าก่อนหนูสเต็ปไปช้าๆทำทีละสเต็ปไปสเต็ปขาลวกความเพลินเนี่ยหน้าหนูยังอยู่ลวกแต่ตัวหนูไปแล้วหนูหมุนมาแล้วสะบัดได้ไหมคะอีกทีหนึ่งหนูไม่เคยเต้นเลยมันเป็นครั้งแรกหนูเลยคือหนูรู้ว่าหนูเต้นแย่มากเลยแต่วันแรกคือแย่สุดๆพยายามที่จะพัฒนาตัวเองค่ะก็สุดๆก็ต้องพยายามต่อไปอีกมันสนุกนะคะแต่ว่ามันพอที่แบบเขาจะให้ทดสอบ3คนมันเครียดตรงที่ว่าเฮ้ยเราจะจำได้หรือเปล่านะเราจะทำผิดหรือเปล่าเราจะหมุนได้หรือเปล่าหนูอ่อนสุดในนั้นเลยมั้งคะเพราะว่าหนูเป็นคนแบบไม่ค่อยแบบแอคทีฟอะนิ่งๆแล้วก็แบบ slow life อาจจะเหมือนตัวสล็อตไปชอบนอนอะแล้วก็คือแบบเมื่อวานแบบเต้นรวมแล้วก็มีเต้นแยก3คนคือหนูจะบอกว่าสมมติว่าเขาให้เต้น100รอบหนูก็ผิด100รอบเลยค่ะ แบบครูก็เล็งไว้ว่าเธอนะซึ่งหนูเป็นคนที่แบบจำช้ามากแบบจำท่าช้ามากเพราะว่าถามว่าจะทำได้ไหมเวลาที่ทำจริงๆหนูสามารถทำได้ค่ะเพราะว่าหนูต้องกลับไปซ้อมให้มันจำได้เพราะถ้าหนูจำได้ปุ๊บหนูก็จะทำได้ดีอะค่ะของหนูที่ครูติ๊กเขาบอกฝึกท่าเต้นให้เยอะเพราะว่ามีท่าเต้นที่เต้นผิดบ้างแล้วก็เต้นให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าของหนูยังแขนยังเหลือนิดนึงที่ยังไม่ได้แบบแข็งแรงอะค่ะหนูไม่ค่อยแสดงสีหน้าตอนเต้นเท่าไหร่เหมือนกดดันกับท่าเกินไปค่ะบอกให้หนูลดน้ำหนักก็ครูบอกว่ากิน3มื้อเหมือนเดิมแต่ว่าควบคุมอาหารอะไรอย่างนี้เน้นออกกำลังกายมากขึ้นเขาบอกว่าของหนูจะเป็นแขนให้แน่นกว่านี้เพื่อนๆก็เต้นกันดีค่ะเวลากลับหอไปบางทีก็พากันซ้อมร้องเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะก็โดนดุนะว่าไม่มีฟีลลิ่งคือจำท่าอย่างเดียวน่าเครียดมากไปฝึกเหมือนว่าเรื่องบอดี้เพราะว่าเต้นมันต้องแข็งแรงไงหนูก็ต้องไปฝึกพวกแขนขาให้มันแข็งแรงมากกว่าเดิมเนี่ยค่ะปันครูเขาบอกว่าปันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นคำชมหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าปันก็เต้นแข็งแรงดีนะแล้วก็คาแรคเตอร์ปันเนี่ยก็เป็นตัวอย่างน่าคาแรคเตอร์ปันแล้วก็สรุปคาแรคเตอร์ปันยังไงเป็นตัวอย่างที่ดีของแล้วครูเขาก็หยุดคิดแล้วก็คาแรคเตอร์ไปแล้วก็งงว่าสรุปมันคืออะไรแล้วก็เขาก็คอมเมนต์ของคนอื่นไปเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าเหมือนลายมันไม่เหมือนครูไม่เหมือนที่ครูสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเขาก็จะบอกว่าจำท่าได้ไหมแบบกดดันตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ได้กดดันก็แค่มีจำท่าไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปฝึกที่บ้านก็ได้ทุกวันที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกก็ยังรู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่ใน BNK ค่ะสนุกค่ะแล้วก็ปวดแขนกับปวดขาค่ะครูติ๊กบอกว่าให้แบบว่าให้ควบคุมแขนก็ต้องเก่งด้วยนิดนึงแล้วก็ปวดขาคือถ้าตรงอินโทรมันจะเร็วแล้วก็อะไรค่ะถ้าตรงอินโทรเร็วแล้วก็ท่อนทุกอะไรแบบนี้ก็เร็วอยู่เราไม่ทันก็ปวดขานิดหน่อยคือตั้งแต่ตอนเต้นมันก็รู้ตัวแล้วแหละค่ะเต้นผิดแบบชัดมากแล้วก็ลืมท่าแต่ว่าช่างมันเถอะค่ะเพราะว่าก็เดี๋ยวค่อยทำใหม่ก็ได้จะได้เห็นการพัฒนาเร่งเตรียมมาแล้วสำหรับหนูคือเรียนเต้นมาตั้งแต่เด็กๆมาก5 ขวบคือแล้วก็เจอวิดีโอคลิปที่แบบเป็นด็อกิเมนทารีของ AKB ค่ะคือซ้อมหนักจนแบบคนเป็นลมเป็นแรงอะไรอย่างนี้เอาของเราไปเทียบกับของเขาของเราคือชิลมากในแต่ละวันพวกเธอต้องฝึกฝนกันหนักไม่ใช่น้อยและในบางวันพวกเธอต้องฝึกการเต้นกันอย่างหนักเรียกได้ว่าเต้นกันตั้งแต่เช้ายันเย็นกันเลยทีเดียวเต้นกัน8 ชั่วโมงตั้งแต่ตอนเช้าไปจนถึงตอนเย็นเพราะว่าท่าเก่าเนี่ยทุกคนยังทำกันไม่ได้เต็มที่ยังจำกันไม่ได้แล้วครูก็ต้องแบบต่อท่าใหม่ให้จบถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะแต่ว่ามันก็ต้องสู้นะเพราะว่าเราก็ตัดสินใจที่จะมาที่นี่แล้วเลือกอะไรแล้วก็แบบควรทำให้ดีที่สุดตอนแรกไม่คิดว่าจะซ้อมเหนื่อยขนาดนี้แบบเหนื่อยมากไม่เคยแบบเหนื่อยเท่านี้มาก่อนแต่ก็รู้สึกว่าแบบเนี่ยแหละแบบเหมือนต้องทำงานเหมือนมาทำงานก็ต้องเป็นแบบนี้ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาคือปวดกล้ามเนื้อมากค่ะโดยเฉพาะขาเป็นครั้งแรกที่ซ้อมเต้น8 ชั่วโมงเป็นครั้งแรกที่เหนื่อยมากแล้วรู้ตัวเลยว่าหลังช่วงบ่ายๆพลังงานหมดแล้วแบบเข้าห้องน้ำทีนี่จะลุกจะนั่งนี่เจ็บไปหมดลำบากในการใช้ชีวิตมากแบบอย่างไปตอนเรียนร้องเพลงคุณครูก็จะสั่งให้ลุก นักเรียนลุกนักเรียนนั่งเลยค่ะทุกคนก็จะบ่นว่าแบบโอ้ยอย่าให้ลุกให้นั่งหลายรอบเลยมันไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งชีวิตนี้หนูไม่เคยเต้นนานขนาดนี้มาก่อนแล้วแบบคือตอนแรกๆมันก็ยังจำได้อยู่คือแบบเออเต้นไปได้แต่แบบพอพักกลางวันแล้วมาเต้นใหม่อีกรอบอะไรวะ เหมือนร่างกายเรามันแค่ล้าเฉยๆแต่เรายังสนุกกับการที่เราเต้นทั้งวันแม้ว่าจะตั้งแต่เช้ายันเย็นก่อนจะกลับบ้านนะคะนิ้งเต้นแล้วนิ้งขาพลิกตอนนั้นคือดูรู้เลยว่าเต้นไปน้ำตามันไหลคือมันเจ็บไปหมดทั้งเท้าเลยคือเราก็ไม่อยากว่าทำเพื่อนๆต้องแบบว่าช้าก็เลยคือทนเอาเลยคือแบบแต่ดีครูเขาก็ให้แค่รอบเดียวหนูก็ยังโอเคอยู่ก็เต้นแรงไว้ค่ะก็เต้นกำลังเต้นอยู่ใช่ไหมคะเป็นน่าจะรอบสุดท้ายแล้วค่ะแล้วปรากฏว่าเตะขาปุ๊บทีเนี้ยตะคิวมันจี๊ดขึ้นมาเลยค่ะหนูก็เลยแบบยืนไม่ไหวก็ล้มลงไปทุกแต่เพื่อนๆทุกคนก็ดีมากเลยค่ะช่วยกันพยุงหนูแล้วก็ช่วยนวดด้วยแบบเมื่อกี้ที่จ๋าบอกว่าเขาอะตะคิวกินใช่ไหมล่ะคือหนูก็ตะคิวกินนะมีหลายคนเลยที่ตะคิวกินแต่หนูก็บ้าจี้ไงแบบตะคิวกินก็เต้นต่อสิแบบเราไม่กลัวเรารู้สึกสนุกกับตรงเนี้ยแบบเราแพ้แค่นี้ไม่ได้อะเราไม่อยากให้เพื่อนเห็นความอ่อนแอของเราอะเราก็อยากเต้นไปพร้อมกับเขาอะถ้าเกิดวันหนึ่งเราอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยแล้วเราเกิดตะคิวกินอะเราจะลงไปนั่งก็ไม่ได้อะหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบมันยังแค่นิดเดียวเรายังไหวอยู่ก็เต้นต่อไปอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ง่ายเลยกับเส้นทางที่พวกเธอเลือกมีเพียงความพยายามเท่านั้นที่จะทำให้พวกเธอเก่งขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น